ทั้งหมดนี่เป็นเพชรจริงเหรอครับแล้วนี่พี่รู้ได้ไงครับว่านี่เป็นเพชรจริงน้องไม่ต้องสนหรอกว่าพี่รู้ได้ยังไงพี่ว่าน้องที่เอาเพชรพวกนี้ไปคืนตำรวจจะได้รีบตังค์ทำไมฉันพูดแบบนี้วะฮะฉันน่ะเป็นคนที่มันเจอเพชรให้มันเอาเพชรไปขายไม่ใช่เอาเพชรไปคืนผมไม่ช่วยคนทำผิดหรอกนะฉันจะทำให้มันขายเพชรให้ได้พี่ว่าน้องเรียกว่าเพชรไปคืนตำรวจเถอะฮัลโหลครับฮะแม่อาการทรุดเหรอฉันตกใจก็โทรหาพี่นะแต่พอฉันวางสายก็หยุดชักไปเองนะแม่แม่อย่าเป็นอะไรนะแม่คนนะแม่ฉันสัญญานะว่าฉันจะหาเงินมารักษาแม่ให้ได้นี่จะเสียอกเสียใจอะไรกันนักหนาฮะแม่แกก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนี่ไอ้ลูกที่นอนป่วยอีกคนอ่ะทำไมไม่หาเงินมารักษาฮะแต่พี่ก็กำลังหาอยู่นะออนหาแล้วไม่อยู่ตรงนี้ทำไมไปทำงานดิแล้วนี่จะเที่ยวถือกระเป๋าเพชรเก๊แกว่งไปแกว่งมาอีกนานนะเอาเวลาไปหาเงินดีกว่าไหมพี่พี่ไปฉันเบื่อจังเลยอ่ะคืนนี้ว่างไหมมาหาฉันหน่อยสิเขาลูกซื้อขายเพชรได้เงินมารักษาคือเมื่อไหร่มึงสองคนไม่รอดแน่คุณเรวดีเจ้าของร้านเพชรมงกุฎให้สัมภาษณ์ว่าเขาได้นำเครื่องเพชรทั้งหมดมูลค่ากว่า10ล้านบาทไปซ่อนไว้ในถุงดำเพื่อหวังตบตาโจรแต่แม่บ้านเข้าใจผิดคิดว่าเป็นถุงขยะจึงนำไปทิ้งขอร้องนะคะถ้าใครเจอกรุณาช่วยนำมาคืนดิฉันด้วยนะคะเพราะเป็นสิ่งที่มีค่ามากสำหรับชีวิตดิฉันมากเลยนะคะดิฉันขอร้องอีกครั้งนะคะถ้าใครพบเครื่องแพทย์กรุณานำมาคืนดิฉันด้วยค่ะพบเบาะแสกำลังโทรแจ้งด้วยดิฉันจะตอบแทนทุกอย่างเลยค่ะหุยเพชรตั้ง10ล้านใครเอาไปคืนก็โง่ว่ะหุยได้ไหม